ทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานโลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทำ Channel และนี่ก็คือเกม GTA 5นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น ทั้งใหญ่ทั้งยาวสุดยอดนี่คือประหลัดเอ้ยไม่ใช่ นี่คือเรือดำน้ำนะครับนี่โอ้เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนี่คือเรือดำน้ำนะครับซึ่งมันใช้งานได้จริงๆนะและเราก็จะเอามันไปซิ่งกันใน GTA เลยก็เป็นมอดเรือดำน้ำที่มีคนสร้างมานานแล้วผมก็เพิ่งหาเจอว่าโอ้เจ้าเอือโอ้เจ้าเอือเดี๋ยวขึ้นยังไงอ่ะดูซิมันจะขึ้นเรือดำน้ำยังไงเอ้าขึ้นอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอนะเอ้ยขยับไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อนผมขยับไม่ได้ครับกลับเรือก่อนนะไปลงน้ำกันเลยจุ่มจุบุ่มจุบุ่มนี่วิธีทำเหมือนของจริงมากเลยครับลงน้ำไปที่ตอนแล้วเอาขึ้นมาเหนือน้ำนิดนึงได้ไหมนิดนึง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 โอ้เจ๋งอะขึ้นเหนือน้ำได้ด้วยนะครับนี่สุดยอดแต่ว่ามันมองอะไรไม่เห็นแล้วดำไปเถอะนะรู้สึกว่าดำน้ำจะดูดีกว่านะครับได้ดูซิเจ้าเราจะเอาเรือดำน้ำไปทำอะไรได้บ้างนะครับเย้สุดยอดอ้าวเสียงหายอยู่ใต้น้ำครับเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงนะเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงสักเท่าไหร่นะโอ้น้ำมันโอ้โหโอ้โหเวลาชนนี้ได้ยินชัดแจ๋วเลยนี่มันเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าติดอาวุธนะครับมีเขาเรียกอะไรอาวุธของเรือดำน้ำอ่ะโอ้ยมองบ่อยเห็นนี่เอ้ยโอ้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 ชนไปแล้วชนไปแล้วมันไม่ใช่มิสไซล์เขาเรียกอะไรอ่ะตอร์ปิโดใช่ไหมอาวุธของเรือดำน้ำนะครับโอ้ยผมว่ามันบังคับยากมากเลยนะมันบังคับยากเกินไปนะครับเย้ติดในตั๊ดให้เรือดำน้ำครับนี่ซิ่งกันไปเลยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะที่จะมารีวิวแบบในน้ำเนี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นครับน้ำเรามันไม่ได้ใสด้วยสิอ่ะอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่ะไปซิ่งซิ่งไปอ่ะเรือคว่ำไม่ใช่เรือคว่ำนะเรือคว่ำอืดลอยครับนะใบพัดยังลอยอยู่เลยนะนี่อ่ะเรือดำน้ำไปละเรือผมไปแล้วครับนะตรงนี้มันก็ตื้นไปตรงนู้นมันก็ลึกไปนะรู้สึกว่าเรื่องมากจังเลยไม่ใช่หมดเรื่องมากหรอกไอ้ผมนี่แหละเรื่องมากนะครับไปเรือดำน้ำนี่สุดยอดอุ้ยเจ๋งๆแต่พอลงน้ำปุ๊บแล้วจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องนะครับขนาดลำเรือนี่จะยาวหน่อยวะยาวมากๆเลยยาวพอๆของผมแหละ พอๆกับขาผมเลยนะยาวยาวเท่ากับขาผมเลยนะวันนี้มาอย่าไปอย่าไปพี่น้องวันนี้เราจะเอาเรือมาสำรวจนะเอาไว้ไปโจมตีข้าศึกนี่เฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้คืออะไรอ่ะชนดีเลยที่ไหมเนี่ยปังเลยเนี่ยนี่ชนแล้วตูมเรียบร้อยคืออะไรไม่รู้นะครับโอ้ของจริงนี่เขาคงไม่ขับแบบผมนะ ผมขับเอาห้าเฉยนะเพราะว่ามันขับยากนะครับผมกดเลี้ยวมันไม่ใช่เลี้ยวให้ผมกดเลี้ยวมันไม่ใช่เลี้ยวให้นะครับนึก
ถึงเรือดำน้ำของประเทศจีนเลยนะครับที่ซื้อ2 แถม 1นะเราจะไม่พลาดพิงนะครับโอ้ยมันมืดมากนะมันมืดมากปรับสภาพอากาศหน่อยดิเอ็กต้าซันนี่เวลานี่ขอตอนเที่ยงๆล็อกไว้เลยโอ้โหยังมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมว่ารีวิวแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคนะนี่เอามาวางไว้แถวๆนี้ดีกว่านู่นไปเขื่อนเลยดีกว่าครับนี่เรามาอยู่ที่เขื่อนจะดีกว่านะรู้สึกว่าเขื่อนจะกำลังพอดีนะครับไม่ลึกเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นเกินไปนะนี่มาสำรวจเขื่อนนะครับ yes sir มุมมองบุคคลที่1ได้ไหมโอ้ได้ครับแต่ว่ามุมมองบุคคลที่1นี้จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยนะก็เข้าท่าดีเว้ยโอ้โหเรือชนครับเรือชนไปตรงนี้มันยังแจ้งกว่าไงนะเหมาะสำหรับการรีวิวแต่ถ้าเกิดไปทะเลเลยนี่แบบว่ามืดตึ๊บนะครับมองเรือไม่เห็นกันเลยทีเดียวโอ้โหเดี๋ยวทำไมผมขับเรือดำน้ำแบบเทพจังเลยเอาตูดลอยขึ้นมาเอาตูดลอยขึ้นมาอ่ะนี่เรือซิ่งจ๋อมนี่อะงงสาวๆถึงกับงงครับว่าอะไรมันจมน้ำมาเมื่อกี้อะเธอนะนี่โหสุดยอดทั้งใหญ่ทั้งยาวครับนะอันนี้ก็คือเรือดำน้ำจริงเรือดำน้ำมันต้องติดอาวุธได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราหาอาวุธติดแป๊บหนึ่งนี่ครับเราจะใช้อาวุธจากเมนูนี่แหละไม่เห็นมีเลยเอาใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างไปเลยโอ้โหโอ้โอ้ติดอาวุธครับแต่ว่าเวลายิงนี่แบบยิงกับหลังว่ะนี่ไงยิงปังรู้สึกว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเราโอ้โหเอาเรือมาตั้งเอาไปกดอะไรอ๋อไปกดเปิดแดกมีดครับผมมือบอลจริงๆนะเราเนี่ยนะนี่แต่เราจอดรอรถไฟตรงนี้เลยเนี่ยอ่ะนี่เอาดิมาดิอู้รถไฟมายิงรถไฟโอ้โหโอ้โหยอดครับโอ้โหเรือดำน้ำประทานรถไฟครับโอ้ปิวกันเลยสู่รถไฟไม่ได้โอ้นี่ยิงปืนเรือดำน้ำเรายิงปืนได้ครับโอ้สุดยอดถล่มทลายครับเรือดำน้ำเอาไปอยู่ในน้ำก็ดีอยู่แล้วนะเอามาทำไมตรงนี้เนี่ยประเด็นก็คือมันมองไม่เห็นนั่นเองนะครับมันมองไม่เห็นเรือดำน้ำเราก็เลยเอาเรือดำน้ำเนี่ยมาซิ่งกันบนบกนะครับนี่ซิ่งกันแบบนี้แหละอ๋อเนี่ยวิ่งกันบนถนนอย่างนี้แหละครับอัชชอเอาละเว้ยบินละเว้ยเอาละเว้ยบินละเว้ยโอ้ยบินละเว้ยเรือดำบินเรือดำน้ำบินได้โอ้ยชูว้าวไปแล้วนี่ยิงปังนี่มันเรือดำน้ำหรือขี่ปนาวุธวะเนี่ยเหมือนนิวเคลียร์เลยนะครับนี่จมไปวุ้ยสาไลสาหร่ายสบายรูซิท่าสาหร่ายสบายรูซิท่านะครับนะพอจมน้ำได้นิดนึงก็จะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์แล้วนะครับแต่ยังได้ยินเสียงอาวุธเราอยู่โอ้ยต้องแต่งเครื่องสักหน่อยครับนะสไตล์ยามาทำของแท้นี่แต่งเครื่องสักหน่อยก็ดีนะเ
เอาเป็น999ทอร์กเอา9ครับความเร็วสูงสุดนี่ทางนี้ดูสิเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายโอ้ 6,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบ้าบินแล้วโอ้ยดูดิออกมาจากเกาะแบบโคตรไกลครับไม่ไหวไม่ไหวขอวาร์ปกลับได้ไหมอุ้ยเกาะอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับเอาแล้วหาเกาะไม่เจออีเลวาร์ปมาไกลมากครับหลุดแมปไปแล้วฮะอยู่ไหนของโลกเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ข้าอยู่ไหนของโลกเฮ้ยนั่งไงเจอเกาะแล้วนี่ผมเจอเกาะแล้วครับแต่ว่าผมลงไปยังไงล่ะนี่นะจะลงไปยังไงดีเนี่ยโอ้โหดูความเร็วครับความเร็วโคตรเร็วเลยฮะ 3,000 แล้วเอ้า 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 เอ้าเอาดูเอ้าเอ้ยนี่เล่นเรือดำน้ำหรือเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหความเร็ว 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันบ้าไปแล้วขอเทเลพอร์ตไปที่อื่นก่อนเอาตรงนี้แล้วกันง่ายดีโอ้โหถือว่ามันจะไปไกลเกินนะอ้าวไททานิกเลยครูไททานิกเลยอ้าวนี่เรือดำน้ำของเราเราโมเครื่องมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะมาทดสอบกันว่าเครื่องยนต์ของเราจะแรงแค่ไหนครับที่ 2-1โอ้ย 5,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิพี่เดี๋ยวพี่จะไปไกลเกินไปละผมหาเกาะไม่เจอถ้าพี่ไปไกลผมจะหาเกาะไม่เจอนะครับถ้าพี่ไปไกลเกินนะบินกันเลยทีเดียวนะครับแน่ยอดจริงเลยดำน้ำเรานะเอาใหม่เราจะตั้งลำใหม่อีกรอบนะครับเอาละพร้อม3 2 1โอ้โหนี่มันอะไรนี่เราจะไปท่องอวกาศกันแล้วนะครับนะเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นกระสวยอวกาศจะดีกว่านะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆไปไหนๆก็ไหนๆละเอาไปเป็นยานอวกาศซะเลยนะครับจะให้มันตั้งมันไม่ยอมตั้งอ่ะท่องอวกาศกันดีกว่าโอ้โหไปแล้วโอ้โหอพอลโล20ครับนะเราจะไปเที่ยวดวงจันทร์กันนะไปแล้วครับพุ่งขึ้นไปแล้วสรุปนี่มันเรือดำน้ำหรือยานอวกาศวะเนี่ยนี่มันคืออะไรนะนี่เรือดำน้ำมันทำได้หลายอย่างนะครับนี่ออกจากนอกโลกไปเลยโอ้ออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วครับเรียบร้อยนะโอ้โหสุดยอดครับออกนอกแมปไปแล้วฮะอ่ะตอนนี้คือเราไม่สามารถมองได้นะมันออกนอกโลกไปแล้วนะครับมุมกล้องมันได้แค่นี้นะเทเลพอร์ตกลับมาดีกว่าพอเทเลพอร์ตกลับมาปุ๊บตั้งเลยตั้งโดเดเลยนะครับนี่โอ้โหเรือซิ่งโอ้เรือซิ่งครับเรือซิ่งยูฮูไปแล้วสรุปเลยนะครับคันนี้ขับยากครับลำเรือดำน้ำลำนี้ขับยากนะครับขับยากมากมายนะแต่เวลาพอเราแต่งเครื่องปุ๊บแรงขึ้นมากนะครับสังเกตนะครับผมจะเร่งเครื่องสุดๆให้ดู T21 รอ 7,000 8,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเมื่อกี้นะโอ้สุดยอดอ่ะดูนะดูดีๆเวลาจมน้ำมันจะเร็วขึ้นมากดูบู๊เครื่องพังกันเลยทีเดียว 3,000 4,000 8,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหตอนนี้อยู่ส่วนไหนของโลกแล้วไม่รู้นะครับสู่ความเบื้องว่างอันไกลโพ้นนะฮะโอ้โหไปไหนเนี่ยตอนนี้กำลังไปไหนเนี่ยเอาแล้วครูเอาแล้วกลับบ้านไม่ถูกแล้วตอนเนี้ยนะกลับบ้านไม่ถูกแล้วครับตอนนี้นะดูเรือเราความเร็วยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเหมือนไม่ใช่เรือแล้วนะตอนนี้มันเหมือนกระสวยอวกาศ
โอ้แบบว่าเร็วมากนะครับดูดิดูความเร็วฮะปาไป 3,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วโอ้ปาบ 15,000 10,000 20,000 21,000 22,000 23,000 23,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้ไอ้นี่มันจรวดนี่หว่าโอ้โหสุดยอดอ่ะปายต่อครับรูด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 ู 10,000 เอาแล้ววันนี้กูไม่ทำอะไรแล้วเล่นจรวดแล้วตอนนี้เรือดำน้ำนี่คืออะไรไม่รู้จักเรือดำน้ำคืออะไรไม่รู้จักนะตอนนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับเร็วมากอ่ะนี่เร็วเร็วไม่เร็วครับหลุดแมปไปแล้วหลุดแมปไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะโอ้นี่ครับรับประกันความแรง 20,000 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสุดยอดนะใครว่าซื้อเรือดำน้ำมาทำไมเนี่ยฮะนี่แหละครับประโยชน์ของเรือดำน้ำนะโอ้ยไอแล้วกูมายิงปืนยิงปืนปัง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 โอ้ย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 เรือเรือแรงจัดครับโหแรงมากครับนะเคลื่อนที่ด้วยกันวาร์ปเคลื่อนที่ด้วยกันวาร์ปนะครับตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้ครับไปไหนแล้วไม่รู้21,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหสุดยอดครับหาเรือไม่เจอกันแล้วครับตอนนี้นะฮะวันนี้ก็เล่นกันมาสนุกพอสมควรนะครับก็จะไม่เชิงว่ารีวิวหรอกเนาะเพราะว่ามันขับยากแล้วก็เวลาเราดำลึกลงไปเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นเรือนะครับก็หลายคนก็จะได้รู้นะครับว่าประโยชน์ของเรือดำน้ำเนี่ยมีไว้ทำไมนะมีไว้ทำไมวะ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมไปกดถูกใจแฟนเพจ Facebook กันด้วยนะครับเวลาผมมีข่าวอะไรเนี่ยหรือว่ามีกิจกรรมอะไรผมก็จะแจ้งให้ทราบใน Facebook ด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน See you again สวัสดีครับผมอั๋นนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดลิงก์ได้เลย